ถ้ารัฐมาพรากสิ่งนั้นไปจากลูกลูกหลานหลานของเราเนี่ยนะโทษทีคือคุณต้องข้ามศพผู้ปกครองไปก่อนเพราะฉะนั้นคือคือให้ดูนี่ยที่ที่ผมให้ดูคือนี่คือกิจกรรมในการไปเรียนหนังสือซึ่งมีวิน,นัยและมีประสิทธิภาพและถามว่าสถานที่ต่างๆที่ถูกปิดอยู่ในเ,เวลานี้หรือถูกเปิดแล้วเนี่ยเอาจริงๆฮะ potential spread น่ะมันน้อยหรือมันมากกว่าสถานกนารศึกษา มันมีมิสเกี่ยวกับว่าเด็กเป็นเจอร์แฟก o อรีแล้วจะทำให้นาที่สุดแล้วเนี่ยเด็กเอาโรคนี้มาติดกับเราทุกคนทุกคนเฮ้ยค,ค,ค,คุณเอาตักกะในลักษณะนั้นมาใช้ได้อย่างไรในเมื่อโรคมันไม่ระบาดแล้วแล้วต่อให้โรคมันระบาดมันไม่ได้ระบาดในกลุ่มเด็กมันไม่เคยระบาดในสถานการศึกษามันระบาดท,ที่ไหนคุณคุมที่นั่นนะสิความพอดีและความเหมาะสมและความเป็นวิทยาศาสตร์ของนโยบายมันต้องมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะ บรรดาคนที่วันๆเอาแต่ท่องเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยนะฮะเรียนรีโมทเล์นิ่งเรียนดิสท์เลิร์นิ่งผมบอกเลยว่าคนไหนที่บอกว่าต้องเรียนทางไกลคุณไม่หวังดีต่อเด็กถ้าคุณต้องการให้เด็กเรียนทางไกลเท่านั้นแสดงว่าคุณต้องการให้เด็กโง่ไม่เอานะฮะให้ดูนักศึกษาในมหาลัยในสหรัฐอเมริกาเขาเป็นโจ์ร่วมฟ้องสถาบันการศึกษาทั้งหมด26แห่ง เพื่อเรียกร้องขอรับค่าเทอมคืนเนื่องจากไม่พอใจคุณภาพและการเรียนสอนออนไลน์ช่วงโคโรนาไวรัสระบาดการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้นะักศึกษา,าเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าเทอมคืนบางส่วนเพราะการเรียนแบบออนไลน์ขาดคุณสมบัติที่เท่าเทียมการเรียนในห้องจริงขาดที่ขาดนหมายจากอาจารจ่ายค่าเทอมไปตอนแรกประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและอาจารย์การเรียนรู้จากวิดีโอโดยไม่มีผู้บรรยายสดรวมถึง ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ซึ่งนักศึกษาไม่มีโอกาสได้ใช้ในช่วงโควิด19ระบาดนอกจากนี้ยังมีนักศึกษากล่าวด้วยว่าโครงการทดลองบางโครงการไม่สามารถทําได้ในการเรียนออนไลน์เพราะมีการทดสอบกับกรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรก,ก็ตามสถาบันการศึกษาที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวเนี่ยสถานการณ์โรคระบาดท,ทําให้จําเป็นต้องปิดสถานที่เรียนของหมหาวิทยาลัยยัยงคงเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์นะฮะที่โดนฟ้องนี่ดังๆเยอะนะฮะ พอดูคอนเนลคลัมเบียบราวน์มิชิแกนสเตทผมก็จะว่าฮาร์วาร์ดเขาเตรียมเปิดในช่วงฤดู a l l ซึ่งก็ดีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยปัญหามันอยู่ที่ผู้ซึ่งกลุ่มอำนาจรัฐซึ่งห้ามไม่ให้สถานการศึกษาเปิดผู้ซึ่งละเมิดนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศคือผู้ซึ่งมีอำนาจรัฐที่ดันอุตริไปสั่งปิดสถานการศึกษาทั้งๆท,ที่มันไม่ได้ระบาดในสถานการศึกษา เรื่องนี้มันเรื่องคอขาบดาตายนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณกําลังทําให้เด็กทั้งเจเนอเรชันโง่ลงและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วย